สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้แตงโมว้าวก็จะมีเรื่องสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆคือเรื่องการปลูกฮาโวเทียนะคะฮาโวเทียเป็นไม้อวบน้ํานะคะอย่างสายพันธุ์ต้นนี้ก็เป็นบัวแก้วนะคะต้นแม่ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วต้นต้องเป็นสีเขียวนะคะอันนี้คือวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลี้ยงมาบอกเพื่อนๆนะคะหลายๆคนอาจจะรู้หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันค่ะการเลี้ยงฮาโวเทียบัวแก้วนี่ก็คือว่าอันนี้เป็นชำอนุบาล นะคะเราอนุบาลจนโตเต็มที่แล้วนะคะก็อันนี้คือรอดใบเต่งตึงก็อย่างที่บอกเพื่อนๆนะคะการแยกหน่อเมื่อได้ผ่านไปประมาณ1อาทิตย์แล้วใบของเขาอวบอ้วนขึ้นแสดงว่ารากของเขาเจริญเติบโตได้ดีนะคะการเลี้ยงฮาโวเทียสายพันธุ์เดียวกันทำไมมี2สีด้านซ้ายสีเขียวด้านขวาสีน้ำตาลเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็น2สีได้ก็คือเคล็ดลับที่อยากจะบอกเพื่อนๆก็คือว่าฮาโวเทียจริงๆชอบแดดอำไรนะคะกึ่งร่มกึ่งแดดแต่ถ้าเมื่อโดนแดดจัดใบของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทันทีนะคะและก็ถ้าโดนแดดมากๆแรงๆต้นของเขาก็จะเน่านะคะอันนี้ก็ยังไม่ถึงกับเน่าแต่ว่าก็คือโดนแดดแรงมากโดนแดดแรงมากแล้วก็ขาดน้ำนะคะจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วก็ใบก็เหี่ยวอันนี้เราเห็นอาการแบบนี้เราต้องรีบเข้าร่มเลยนะคะเอาวางไว้ในร่มพักฟื้นไว้ประมาณ1อาทิตย์แล้วเราค่อยเอาออกแดดนะคะส่วนลำต้นที่มีสีเขียวเมื่ออนุบาลแล้วแดดถึงสม่ำเสมอน้ำถึงสม่ำเสมอก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะอันนี้เป็นบัวแก้วถ้าเราปลูกแล้วเห็นฮาโวเทียบัวแก้วของเราเป็นสีน้ำตาลแนะนำก็คือว่านำมาไว้วางในร่มวางไว้ในร่มแล้วก็รดน้ำสม่ำเสมอนะคะจนกว่าใบของเขาจะติ่งตึงและกลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมไม่อย่างนั้นโอกาสรอดจะน้อยมากถ้าต้นของเขาปกติก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เพื่อนๆอย่าลืมดูแลต้นไม้ที่บ้านกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ